แต่ถ้าองค์กรอิสระคือปปช.ปปท.สตง.ปปป.ได้ตรวจสอบแล้วสรุปว่าไม่มีการกระทำความผิดในทุกขั้นตอนใดก็จะดำเนินการจัดซื้อต่อไปเรื่องเด่นประเด็นดังในช่วงผ่าประเด็นดังวันนี้ติดตามกันกับเรื่องเสาไฟกินรีนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูข่าวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับกิจกรรมแฟนหน้าจอรอลุ้นสเปเชียลเราจะมีการแจกมอเตอร์ไซค์3คันนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้เพียงแค่ท่านรอดูรอติดตามข่าวของช่องโมโน29เราจะขึ้นเป็นโค้ดหมายเลขขึ้นมาที่มุมล่างจอนะครับก็สามารถนำโค้ดตัวเลขนี้ไปลงทะเบียนลุ้นรับมอเตอร์ไซค์กันได้เลยนะครับถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนสามารถไปดูได้ที่เพจ Facebook Mono 29 News ครับสำหรับเรื่องของเสาไฟประติมากรรมกินรีโซล่าเซลล์ที่อบต.ราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการเป็นเรื่องที่ถูกสังคมตั้งคำถามมาอย่างยาวนานถึงความโปร่งใสว่ามีการทุจริตหรือไม่คุ้มค่าหรือเปล่าทั้งการติดตั้งทั้งระยะห่างแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับวันนี้มีความคืบหน้าครับเมื่อปปช.ตั้งองค์คณะไต่สวนขึ้นมา5คณะเพื่อมาตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมกับขีดเส้นตาย180วันด้วยทางทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่อบต.ราชาเทวะไปพูดคุยกับชาวบ้านว่าเขาคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับทีมข่าวโมโน29ลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณซอยกิ่งแก้ว1ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการไปดูตามสะพานข้ามคลองแล้วก็ทางลาดลงสู่ถนนขนาดเล็กริมคลองซึ่งถนนบางเส้นบางสายนะครับสามารถสัญจรได้ด้วยการเดินเท้าหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นพบว่า2ฝั่งคลองเนี่ยจะมีเสาไฟกินรีติดตั้งเรียงรายเป็นแนวยาวเลยครับแล้วจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแต่เดิมบริเวณนี้เนี่ยมีการติดตั้งไฟส่องสว่างอยู่แล้วนะแต่จะมีการเว้นระยะห่างมากกว่าปัจจุบันจากนั้นพอมีการติดตั้งเสาไฟกินรีเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มแสงสว่างส่วนตัวก็มองว่าควรจะเอางบประมาณในการทำเสาไฟกินรีเนี่ยไปพัฒนาส่วนอื่นๆในชุมชนจะดีกว่าเช่นอะไรเช่นปัญหาขยะที่อยู่สองฝั่งคลองปัญหาน้ำเน่าเสียในลำคลองควรทำให้มันสะอาดน่าจะดีกว่าอีกจุดหนึ่งที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปก็คือบริเวณซอยกิ่งแก้วก้าวกอนะครับพบว่าถนนในซอยนี้เนี่ยลักษณะครุขระครับคุณผู้ชมคือมีการติดตั้งเสาไฟกินรีบริเวณฝั่งซ้ายของถนนทอดยาวจนสุดถนนเลยนะฮะแล้วฝั่งขวาเนี่ยมีอยู่2ต้นบริเวณบ้านที่อยู่ท้ายซอยแต่ว่าบ้าน2หลังนี้ก็ปิดเงียบนะครับจากการสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงถึงกรณีที่ปปช.ตั้งองค์คณะไต่สวนกรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบชาวบ้านก็สะท้อนว่ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นยังไงเนี่ยในฐานะประชาชนน่ะไม่รู้รายละเอียดหรอกแต่มองว่าการติดตั้งไฟส่องสว่างมีข้อดีในเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าในอดีตเคยเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นเช่นการจี้การปล้นแต่ก็ยอมรับว่าการติดตั้งเสาไฟกินรีมีระยะที่ใกล้กันจริงครับมันก็ถี่ไปหน่อยนึงแต่ว่าเอมองดูมันเปี่ยวอ่ะมันมืดอ่ะเวลาถ้าไม่มีเสาไฟขึ้นมามันก็มืดอ่ะมันก็มืดมันก็น่ากลัวเหมือนแบบลูกหลานเราเงี้ยเราอยู่ข้างในใช่ไหมเราออกมามันก็อันตรายอ่ะขนาดสว่างนี่ยังแบบโจรโชมก็เยอะนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็ตกงานกันเยอะช่วงโควิดอย่างเงี้ยเขาก็กลัวนั่นแหละเรามองเนี่ยแต่ว่ามันสว่างก็ดีแต่ว่าไอ้ถี่ไปหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องของเสาไฟประติมากรรมกินรีที่อบต.ราชาเทวะนี้เป็นจุดเริ่มต้นและทำให้มีการตรวจสอบไปทั่วประเทศทางทีมข่าวของเราก็มีการไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สังคมตั้งคำถามเป็นประเด็นที่มีข้อกังขาเยอะเหลือเกินถึงความโปร่งใสทั้งระยะห่างทั้งสถานที่ที่ติดตั้งไปติดตั้งข้างพงหญ้าคุ้มหรือไม่การที่ปปช.ตั้งองค์คณะไต่สวนขึ้นมามีการวางกรอบการทำงานอย่างไรแล้วพุ่งเป้าไปที่ใครบ้างวันนี้มีข้อมูลมาฝากกันครับการตั้งข้อสังเกตของปปช.มี3ประเด็นหลักๆนะครับคุณผู้ชมประเด็นแรกเนี่ยก็คือมองว่าการทำเสาไฟประติมากรรมกินรีนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่คือกฎของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาระบุไว้อยู่แล้วว่าการใช้งบประมาณต้องใช้อย่างคุ้มค่าคำถามก็คือการสร้างเสาไฟกินรีนี้คุ้มค่าหรือเปล่าการไปติดตั้งในพงหญ้า
ข้างลำคลองที่ไม่มีคนอยู่อาศัยมันคุ้มค่าหรือไม่จะดูประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือดูว่าการทำเสาไฟกินรีนี้เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทบางรายผู้ประกอบการบางรายหรือไม่และประเด็นที่สามนะครับก็คือดูว่าการก่อสร้างเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่าจากเดิมก่อนหน้านี้นายกอบต.มีการชี้แจงว่าเสาไฟกินรีเนี่ยมีระยะห่างกัน20เมตรแต่พอไปดูจริงๆพบว่าบางช่วงนะครับเสาไฟกินรีมีการติดตั้งที่ถี่มากห่างกัน10เมตร14เมตรเท่านั้นนะครับถึงขั้นประชาชนบางคนบอกว่าโอ้ตอนกลางคืนนี่เปิดไฟทีนึงสว่างอย่างกับตอนกลางวันเลยทีนี้อีกข้อมูลนึงที่อยากให้ดูประกอบกันไปด้วยก็คือ7โครงการที่ทำเสาไฟกินรีมาเพราะว่าเสาไฟกินรีที่อบต.ราชาเทวะไม่ใช่โครงการเล็กๆนะครับที่ผ่านมาระหว่างปี62ถึงปี64มีอยู่ถึง7โครงการทั้งโครงการแรกครับ 1,800 กว่าต้นใช้งบประมาณ170กว่าล้านบาทโครงการที่2 600กว่าต้น56กว่าล้านบาทเกือบ57ล้านโครงการที่3 500กว่าต้น50กว่าล้านโครงการที่4 347ต้น32ล้านเกือบ33ล้านโครงการที่5เกือบ800ต้นนะครับ74ล้านโครงการที่6 1,200 กว่าต้น117ล้านและโครงการที่7 1,456 ต้นงบประมาณ138ล้านบาทคือรวมทั้งสิ้น7โครงการนี้คุณผู้ชม642ล้าน 650,000 บาทสร้างเสาไฟกินรี 6,773 ต้นเฉลี่ยต้นหนึ่งเกือบ 95,000เสาไฟกินรีโซลาเซลล์ต้นละ 95,000 แล้ว7โครงการนี้ครับคุณผู้ชมที่ผมเล่ามามีบริษัทบางกอกไฟถนนจำกัดเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นที่รับงานไปหมดเก็บเรียบเลยนะครับก่อนหน้านี้มีการอ้างว่าก็ทำประมูลไปแล้ว e-bidding แล้วไงครับหลังจากนี้ก็คงต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าเรื่องนี้มีลับลมคมในอะไรหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันปปช.เองมีการตั้งองค์คณะไต่สวนใช่ไหมครับตั้งมา5คณะตามหน้าจอนะครับคุณผู้ชมให้แต่ละคณะเนี่ยดูเลยว่าปีงบประมาณแต่ละปีเนี่ยเป็นอย่างไรถูกต้องตามระเบียบหรือไม่สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างการใช้งบประมาณในการสร้างเสาไฟกินรีแบบนี้ไล่ไปตั้งแต่ปี61ปี62ปี63และปี64แต่ที่น่าสนใจก็คือมีปี56ถึงปี57ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอบต.ราชาเทวะไปสร้างเสาไฟกินรีที่แขวงทางหลวงกิ่งแก้วโดยที่ไม่มีหนังสืออนุญาตอย่างเป็นทางการตอนนั้นสตง.มีการตรวจสอบมีการเรียกร้องด้วยนะว่าทางอบต.ต้องคืนเงินมานะเป็นเงิน67ล้านบาทจนถึงทุกวันนี้นะครับเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี56ปี57จนถึงทุกวันนี้ปี64อบต.ราชาเทวะยังไม่คืนเงินเรื่องนี้ยังยื้อกันอยู่นะครับส่วนคำถามที่ว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะลามไปถึงใครบ้างทางปปช.เขาบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยบอกแค่ว่าจะมีผู้ถูกกล่าวหาไล่ไปเลยตั้งแต่อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมีนายกอบต.ราชาเทวะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนรวมๆแล้วเนี่ยกว่า20รายการไต่สวนข้อเท็จจริงมีการขีดเส้นไว้ด้วยว่าต้องแล้วเสร็จภายใน180วันครับแน่นอนว่าพอมีการตั้งองค์คณะไต่สวนขึ้นมาแบบนี้หลายสายตาก็จับจ้องไปที่นายกอบต.ราชาเทวะที่ก่อนหน้านี้ก็ยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการสร้างเพิ่มอีกถ้าเกิดมีการตรวจสอบแล้วไม่ผิดเดี๋ยวจะเดินหน้าสร้างเสาไฟกินรีเพิ่มทางทีมข่าวของเราลงพื้นที่แล้วก็ไปสัมภาษณ์นายกอบต.ด้วยครับทีมข่าวโมโนทวินิทานของเราไปยังอบต.ราชาเทวะเพื่อถามเรื่องนี้กับนายทรงชัยนกขมิ้นปรากฏว่าพอไปถึงไม่เจอตัวนะครับก็เลยโทรไปต่อครับไปสัมภาษณ์ต่อนายทรงชัยเนี่ยบอกกับทีมข่าวว่าการที่ปปช.ตั้งองค์คณะไต่สวนก็เนื่องมาจากการตั้งคำถามของประชาชนถึงเรื่องการจัดซื้อเสาไฟกินรีว่าทำไมถึงต้องติดตั้งเป็นจำนวนมากซึ่งการตั้งองค์คณะไต่สวนไม่ได้เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าชี้มูลว่ามีความผิดแล้วนะครับแต่เป็นการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปที่เป็นข้อเท็จจริงว่าอบต.ราชาเทวะมีความผิดหรือไม่ซึ่งถ้าการไต่สวนแล้วเสร็จก็จะมีข้อสรุปออกมา2ทางถูกไหมครับว่าผิดหรือไม่ผิดหากพบว่าทำผิดทางปปช.ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาให้ทางอบต.ราชาเทวะและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้าไปชี้แจงข้อกล่าวหากันต่อไปแต่ขณะนี้
ทางนายกอบต.บอกว่าขั้นตอนยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับตนเองเนี่ยยังเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่จึงยังไม่สามารถให้รายละเอียดอะไรได้ครับแต่ก็ยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดไม่ผิดจริงเดินหน้าซื้อเพิ่มแน่นอนนะครับ